ใช่ไหมใช่แก้มสุกอีกแล้วแต่วันนี้ต้องพามาหาหมอเลยเป็นไข้เมื่อวานดูเหมือนจะไม่หนักเนาะแต่วันนี้อาการหนักมากต้องรีบหาหมอเลยนะจะเป็นลมใช่ไหมพอมาถึงโรงพยาบาลก็ชั่งน้ำหนักวัดความดันด้วยนะแล้วก็ไข้ขึ้น 39.4 โอ้โหตัวร้อนมากใช่ไหมใช่อันตรายมากนะ 39.4 เดี๋ยวคุณหมอจะเอายาไปทานก่อนหนาวใช่ไหมลูกเช็ดหน้าเช็ดตาหน่อยน้ำตาไหล 39.4 ตอนนี้น้องฟิลตอนนี้น้องฟิลต้องทานยาก่อนใช่ไหมหมอบอกว่าทานยาลดไข้ใช่ไหมทานได้ทานยาเม็ดครับได้นะเรียบร้อยคืนเรียบร้อยเดี๋ยวแม่เอาแก้วไปให้คืนหมอเนาะปวดหัวอะไรไหมไม่ใช่ไหมกินเผื่อให้น้องอ่ะหายใจลึกๆตอนที่หนูนอนอยู่บ้านหนูบอกพ่อว่าอะไรนะเพลียใช่ป่ะเหนื่อยจะแสดงว่าไข้ขึ้นสูงมากเลยนะแม่ใช่ค่ะ39.4 39.4 เดี๋ยวรอคุณหมอเรียกเข้าไปนะลูกฟิล์มตอนนี้น้องเข้าไปหาคุณหมอแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแต่ไข้ขึ้นสูงจริงๆนะครับอันตรายมากเลยนะพ่อก็นั่งเช็ดตัวอยู่ประมาณช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนแปลงอะพ่อว่านะแต่ว่าถึงหมอแล้วก็โอเคปลอดภัยนะครับไข้ขึ้น39เลยนะ38ก็เยอะนะใช่จะ40แล้วอะก็เดี๋ยวรอฟังผลนะครับว่าน้องจะเป็นอะไรนะครับน้องจะป่วยเป็นอะไรเป็นไข้อะไรนะครับน่ากลัวใช่พ่อคิดอยู่ในใจพ่อคิดว่าน่าจะแอดมินนะครับน่าจะนอนที่นี่หรือเปล่าเดี๋ยวรอดูกันนะครับค่ะแม่เข้าไปตรวจแล้วผลเป็นไงมั่งเมื่อกี้หมอคุณหมอบอกว่าต้องรอป้ายจมูกตรวจไข้หวัดใหญ่เดี๋ยวรอใช่ไหมใช่แล้วก็จะตรวจดูด้วยว่ามันจะเป็นไข้เลือดออกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้อ๋อเพราะไข้ขึ้นสูงใช่ไหมแม่ใช่ค่ะไม่เป็นไรลูกนะสู้ๆลูกสู้ๆอากอดเลยลูกอ๋อเดี๋ยวต้องมีการตรวจว่าจะเป็นไข้เลือดออกหรือเปล่าใช่จริงๆไข้เลือดออกเนี่ยอันตรายมากนะแม่ถ้าเกิดไม่ตรวจให้ดีเนี่ยเสียชีวิตได้นะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขอตรวจป้ายตรงจมูกก่อนหาไข้หวัดใหญ่แล้วก็จะตรวจไข้เลือดออกใช่ไหมครับตรวจไข้เลือดออกน่าจะต้องเจาะเลือดหรือเปล่านิดนึงไม่เป็นไรนะลูกรู้เปล่าเคยเจาะแล้วใช่ไหมไม่กลัวใช่ไหมแต่ถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่ก็คงไม่ต้องเจาะเลือดตรวจหาไข้เลือดออกต้องอย่างนี้ต้องดูแลใกล้ชิดนะแม่นะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะลูกนะใช่อากาศเย็นคุณฟิวต้องใส่เสื้อหนาวไปโรงเรียนแล้วก็ตอนเย็นห้ามเล่นน้ำรู้ปะคะแม่หลังจากที่ออกจากห้องตรวจคุณหมอว่าไงบ้างครับคุณหมอบอกว่าน่าจะเป็นไข้ธรรมดาไม่เป็นไข้หวัดใหญ่แต่ว่าให้รอดูอาการ2วันคือดูอาการพรุ่งนี้ถ้าไข้ไม่ลดวันจันทร์ให้มาเจาะเลือดตรวจไข้เลือดออกค่ะแล้วเขาไม่ตรวจให้เลยเหรอไม่ยังถ้าเจาะเลยก็คือต้องแอดมิดแล้วก็นอนโรงพยาบาลคือเหมือนต้องรอดูอาการแป๊บนึงเพราะว่าเขาเพิ่งจะตัวร้อนเมื่อวานแต่ถ้าตัวร้อนวันอาทิตย์แล้ววันจันทร์อ่ะให้มาเจาะเลือดก็คือตอนนี้ให้กลับไปดูอาการที่บ้าน2วันถ้าเกิดไข้ไม่ลดให้กลับมาอีกรอบใช่คือกลับมาคือต้องมาเจาะเลือดแต่ถ้าเกิดไข้ลดก็คือปกติใช่ไหมใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวลงไปรับยาด้านล่างกันก่อนนะค่ะคุณหมอบอกแค่นี้ใช่ไหมใช่ครับผมให้ดูอาการทุกวันจ้าเดี๋ยวลงลูกหนูเหนื่อยไหมอ่ะหนูเหนื่อยไหมลูกเริ่มปวดตัวร้อนเลยไปหน้าร้อนเลยคุณติ๊นอยู่ประ
แป๊บนึง